สวัสดีครับผมทนคุงนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการสั่งซื้อผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับโดยเริ่มแรกเลยนะครับล็อกอินให้พร้อมเลยนะครับเน้นย้ำว่าพร้อมเลยนะครับจากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการนะครับสินค้าลดราคาแล้วก็แล้วแต่เลยนะครับเลือกอันที่มีอินสต็อกนะครับโอเคครับจากนั้นเลือกโอนเงินครับแล้วโอนเลยนะครับแล้วก็ add to cart เมื่อผมมาหน้าคาร์ดแล้วตัดสินใจแล้วว่าเอาแค่นี้กด proceed to check out เลยครับผมมาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลอันนี้ก็ข้ามไปเพราะว่าอยู่ในวิธีการสั่งซื้อสินค้าจากนั้นจะมีให้สังเกตตรงนี้นะครับจากเดิมโดยปกติเราจะติ๊กที่ Direct Bank Transfer นะครับหรือลูกค้าคนก่อนๆ ก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะครับก็คือมี 7-Eleven และ Counter Service เข้ามาเพิ่มนะครับโดยหากต้องการชำระแบบ Counter Service นะครับติ๊กตรงนี้เลยฮะจากนั้นอย่าลืมติ๊ก I have read and accept the terms and conditions นะครับติ๊กถูกแล้วก็ Place Order เลยนะครับจากนั้นก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับให้ติ๊กที่ cash เลยนะครับตรงแท็บ cash แล้วก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีชื่อนามสกุลอีเมลอะไรใส่มาให้แบบอัตโนมัติแล้วก็มาสังเกตตรงที่ decrease pay code SMS นะครับก็คือมันจะเป็นโค้ดที่ส่งมาที่โทรศัพท์นะครับคือยื่นโค้ดที่ส่งมาในโทรศัพท์นะครับให้เขาว่าต้องการชำระสินค้าตัวนี้แล้วเขาก็จะติ๊กบนคีย์บอร์ดแล้วก็แจ้งยอดชำระทั้งหมดโดยรวมค่าธรรมเนียมอะไรหมดแล้วนะครับส่วนแต่จะสังเกตได้ว่าตอนแรกที่สั่งมาเนี่ยมัน519โอนเงินแต่ทำไมราคานี้มันเปลี่ยนเป็นเพราะว่าการชำระแบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสต้องเสียค่าธรรมเนียม 4%นะครับของราคาทั้งหมดครับตรงนี้ก็เข้าใจนะครับจะติ๊กตรงนี้หรือไม่ติ๊กก็ได้คือถ้าสะดวกที่จะพกโทรศัพท์ไปติ๊กตรงนี้จะดีกว่าแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะพกโทรศัพท์ไปหรือว่าแบบต้องจดเท่านั้นอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับแต่ของผมกรณีนี้ผมจะติ๊กแล้วกันนะฮะโดยถ้าติ๊กก็คือก็จะถูกส่งไปทั้งโค้ดก็จะถูกส่งไปทั้งอีเมลและ SM แล้วก็ผ่านโทรศัพท์ด้วยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้น Note to Seller ใส่อะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้ขอบคุณครับอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วแต่เลยนะครับจากนั้นเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับกด continue นะครับนะครับกด continue เดี๋ยวผมลืมเพิ่มอะไรอีกตรงนี้ไปก็คือเมื่อเพิ่มค่าธรรมเนียม 4% จากเดิมแล้วนะครับจากราคาเดิมแล้วพอไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก10-15บาทนะครับผมยังโกรธไม่เสร็จอีกเหรอรอสักครู่นะครับอาจจะช้าไปหน่อยโอเคครับก็นะครับหากขี้เกียจดูอีเมลหรือผ่านโทรศัพท์เอาดูตรงนี้เลยนะครับนำโค้ดตรงนี้ไปแจ้งเขาว่าจะชำระตามโค้ดนี้แล้วเขาก็ติ๊กอุ้ยโทรศัพท์มานะครับ SMS โอเคครับแล้วเขาก็จะแจ้งว่าจ่ายเท่านี้นะนะครับอุ้ยขอไปครับนะครับโดยอย่าลืมเอาเงินไปเพิ่มจากที่แจ้งตรงนี้นะครับจากที่แจ้งตรงนี้สัก10ถึงประมาณเอาไปเผื่อสัก20เลยแล้วกันนะครับเผื่อค่าธรรมเนียมเอาไว้นะครับโอเคครับเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วนะครับกดยอนนะครับเป็นการเสร็จสิ้นการสั่งซื้อสินค้าแล้วโอเคพอนะครับในอีเมลเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับนี่ตามนี้นะครับจะมีอีเมลว่าคุณได้เลือกที่จะจ่ายเงินด้วยช่องทางเงินสดก็จะมีชื่อคุณอธิวัตรชื่อผมก็แล้วแต่ชื่อของแต่ละคนไปก็จะมีอีเมลปะก็มาสังเกตตรงนี้เลยนะครับ
คือถ้าแบบเผลอคลิกแบบย้อนไปแล้วโดยที่ไม่ได้ดูโค้ดตรงท่านหรือว่าไม่ได้ติ๊ก pay code SMS นะครับให้ติ๊กให้แบบเอาโค้ดตรงนี้นะครับจดเลยจดคงถ้าจำคงจะยากนะฮะแล้วก็เอาไปให้พนักงานเซเว่นเลยนะครับพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิสนั่นแหละฮะเอาไปให้แล้วก็ตามทุกอย่างนะครับเขาก็จะแจ้งยอดจ่ายทั้งหมดยอดชำระทั้งหมดนะครับโอเคนะครับการแจ้งชำระเหมือนทุกอย่างเหมือนการโอนเงินเลยครับแจ้งเลขออเดอร์แจ้งเวลาชำระนะครับโอเคครับชำระเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวทางน้าจะหาเงินไม่เจอโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ใช้ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการทุกท่านนะครับสวัสดีครับ